ชวนทำแกงเผ็ดหมูเด้งพร้อมแชร์เคล็ดลับแกงยังไงมะเขือก็ไม่ดับน้ำแกงหอมกะทิถึงเครื่องสุดๆมาค่ะอย่างแรกเราก็จะหั่นมะเขือเปราะเป็น4ส่วนแบบนี้จากนั้นก็จะเอาเขาไปแช่ในน้ำเกลือนะคะมะเขือพวงก็จะเด็ดแล้วก็แช่ด้วยเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เราจะใช้หม้อต้มออร่าแบบฝาแก้วจากแบรนด์ซีเกิลในการทำกับข้าวนะคะอย่างแรกก็ใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวให้เขาแตกมันเลยค่ะได้ที่แล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดเขาไปเรื่อยๆจนเข้ากับกะทิดีเลยนะคะพอเริ่มได้ที่แล้วก็ใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะจากนั้นก็รอให้เขาเดือดแล้วเราจะมาใส่หมูเด้งกันนะคะก็จะใช้ช้อนตักเป็นลูกๆแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำปลานะคะพอน้ำแกงเดือดอีกรอบก็ใส่มะเขือที่เราแช่ไว้ลงไปได้เลยค่ะเคล็ดลับสำคัญคือต้องใส่ตอนน้ำเดือดๆเลยนะคะก็จะทำให้มะเขือของเราสีสวยน่ากินพอทุกอย่างเริ่มสุกก็ใส่ใบมะกรูดได้เลยค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบโหระพานะคะเอานี้แกงเผ็ดหมูเด้งสุดอร่อยก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟให้ได้ไปตักราดขนมจีนกินฟินๆกันแล้วค่ะใครที่สนใจหม้อต้มออร่าตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นพิเศษกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าเลยนะคะ